What happened there? แม้จะลบคลิปวิดีโอใน Instagram ของตัวเองไปแล้วนะคะเพราะว่าโดนชาวเน็ตเข้าไปรุมตำหนิรัวๆแต่ว่าคลิปที่ชิอารินี่ค่ะนักร้องหญิงคนดังของอินโดนีเซียไปเยือนโฮโลคอสต์เมโมเรียลหรือว่าสวนรำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีก็ถูกชาวเน็ตคาเซฟเอาไว้ได้ก็เลยทำให้ประเด็นนี้ไม่จบลงง่ายๆแน่นอนนะคะโดยจากคลิปค่ะก็จะมีคำพูดนะที่เธอเนี่ยพูดไปหัวเราะไปเป็นภาษาอินโดนีเซียซึ่งชาวเน็ตก็จับใจความได้นะคะว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าถ่ายภาพในที่ที่ฮิตเลอร์สังหารคนซึ่งชาวเน็ตบอกว่าประโยคนี้เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้กาลเทศะสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และนาซีในเยอรมนีนะคะเป็นที่รู้กันว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวค่ะแต่ถึงอย่างนั้นที่โฮโลคอสต์เมโมเรียลก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะแสดงท่าทางไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการไปเหยียบย่ำไปบนอนุสาวรีย์นะคะไปจนถึงการออกท่าเซลฟี่แบบสนุกสุดเวียงเหมือนไม่รับรู้ถึงเบื้องหลังอันน่าเศร้าของสถานที่แห่งนี้จนเคยมีศิลปินชาวยิวค่ะคิดแคมเปญโยโลคอสนะคะที่ตัดต่อภาพเพื่อเตือนสติเหล่านักท่องเที่ยวจนมีการแชร์ไปทั่วโลกมาแล้วซึ่งกรณีของนักร้องสาวชาวอินโดนีเซียคนนี้นะคะถึงกับมีชาวเน็ตกล่าวถึงด้วยว่ารวยและประสบความสำเร็จเหมือนซิอารินี่ได้แต่อย่าทำตัวเป็นคนไม่มีการศึกษาแบบเธอค่ะ